สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะเพื่อนๆรู้จักกับดอกสะเลเตกันไหมคะดอกสะเลเตมีสีขาวบริสุทธิ์เกสรสีเหลืองมีกลิ่นหอมดอกไม้นี้คนภาคกลางเรียกว่าว่านมหาหงหรือว่าตาเหินสะเลเตจัดว่าเป็นสมุนไพรไม้มงคลที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของกลุ่มชนแถบลุ่มน้ำโขงทั้งคนไทยอีสานไทยลื้อไทยใหญ่ต่างก็นิยมปลูกดอกสะเลเตเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเมตตามหานิยมแก่สถานที่ที่ปลูกและยังเชื่อกันอีกว่าว่านมหาหงหรือสะเลเตนี้เป็นว่านที่ให้ลาภแก่ผู้ปลูกด้วยค่ะและหากนำเง่าหรือหัวว่านพกพาติดตัวไปด้วยก็จะยิ่งเพิ่มเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะต้นดอกสะเลเตเป็นไม้หัวล้มลุกมีเงาคล้ายกับขิงข่าลำต้นอยู่ใต้ดินส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาเป็นก้านใบที่มีความยาวมากดอกมีลักษณะเป็นช่อที่ปลายยอดช่อละ 3-6 ดอกแต่ละดอกมี3กลีบดอกจะค่อยๆทยอยบานไม่บานพร้อมกันทั้งช่อสะเลเตจะออกดอกทั้งปีและตอนที่ออกดอกนั้นห้ามผู้หญิงที่มีประจำเดือนไปสัมผัสดอกเพราะจะทำให้ดอกเป็นหนอนและต้นจะเฉาค่ะคนภาคอีสานโบราณนิยมใช้ดอกสะเลเตเป็นสัญลักษณ์ของสาวสวยรวยเสน่ห์และมีอิสรภาพที่จะรักใครก็ได้ดังนั้นแม่ไม้แม่ร้างจึงนิยมใช้ดอกสะเลเตทัดหูอันมีนัยยะของการเชิญชวนหาคู่ผู้เฒ่าผู้แก่คนอีสานโบราณมักจะห้ามไม่ให้สาวรุ่นทัดดอกสะเลเตและห้ามปลูกดอกสะเลเตเอาไว้ข้างห้องนอนของลูกสาวเพราะว่ากลัวกลิ่นของดอกสะเลเตจะไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนอกจากนี้ดอกสะเลเตยังนิยมใช้ในการบูชาพระรวมทั้งใช้ในการบูชาเทพในศาสนาฮินดูเพื่อขอพรให้มีสุขภาพดีและมีโชคค่ะนอกจากความงามและก็กลิ่นหอมที่ชวนชื่นใจแล้วดอกสะเลเตยังมีสรรพคุณทางยามากมายด้วยนะคะโดยในตำราแพทย์ไทยบอกเอาไว้ว่าเมื่อเราเอาเง่าสะเลเตมาหั่นตากแห้งเป็นผงคลุกกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนกินเช้าเย็นก่อนอาหารเพื่อบำรุงกำลังและแก้ปวดเมื่อยได้อีกทั้งยังช่วยย่อยอาหารและก็บรรเทาอาการหอบหืดลดความดันได้อีกด้วยคนในสมัยก่อนยังนิยมใช้เง่าของสะเลเตมาต้มเป็นยากลั่วคอแก้ทอนซิลอักเสบได้นอกจากนั้นสะเลเตยังใช้เป็นยาภายนอกในการแก้อักเสบฟกช้ำดำเขียวโดยจะใช้เง่าสดๆตำพอกหรือคั้นน้ำทาบริเวณที่มีอาการอักเสบช้ำบวมหรือใช้เง่าตำทำเป็นยาประคบหลังคลอดลูกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความเชื่อแล้วก็สรรพคุณของดอกสะเลเตซึ่งนับวันก็จะสูญหายไปจากสังคมไทยแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้จักคำว่าดอกสะเลเตแล้วแอดมินหวังว่าผู้ชมคงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ